จะมีลูกไม่เคยคิดเลยค่ะแต่พี่คิดนะเริ่มคิดนะแปลกนะเมื่อก่อนพี่ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยแต่ทำไมไม่รู้เดี๋ยวนี้มันเกิดมีความรู้สึกอันนี้ขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเองบางทีมันอาจจะเป็นสัญชาตญาณก็ได้ที่บาไม่เคยคิดก็เพราะว่าบาไม่กล้าที่จะคิดค่ะบารู้ใจตัวเองดีว่าใจของบาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่คนไม่พร้อมที่จะรับภาระรับผิดชอบอะไรมากมายขนาดนั้นพี่เมืองก็รู้นี่คะว่าการที่เราจะทำให้ชีวิตเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่สมประกอบเนี่ยมันเป็นบาปขนาดไหนบาเองเนี่ยยังไม่เหมาะกับการที่จะเป็นแม่คนเพราะว่าบายังขาดพื้นฐานแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างของคนที่จะเป็นแม่บาจะมีได้ก็แต่ความเป็นแม่โดยสัญชาตญาณนะคะซึ่งบาคิดว่ามันไม่เพียงพอสำหรับชีวิตบริสุทธิ์ของเด็กที่เกิดมาควรจะได้รับแต่ว่าพี่ว่าบาพร้อมนะเพียงแต่ว่าบายังตัดภาพหลอนของบาไปไม่ได้เท่านั้นถ้าว่าบาตัดมันทิ้งไปได้บาก็จะมีความสุขหรือว่าถ้าเรามีลูกด้วยกันสักคนหนึ่งเราทั้งสองคนก็จะมีความสุขมากบาคิดบ้างไหมว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้ก็ไม่แน่แล้วค่ะเราสองคนอาจจะดีเกินไปอาจจะทะนุถนอมลูกมากเกินไปเพราะว่าเรามีความกลัวแล้วเราก็มีความที่จะอยากชดเชยให้ลูกเนี่ยมากเกินไปพี่มึงก็ทราบว่าจิตใจของเราทั้งคู่เนี่ยไม่เป็นปกติเราไม่เหมือนธรรมดาบาคิดว่าการชดเชยที่สูงเกินไปเนี่ยฆ่าคนได้นะคะบาคิดอย่างนั้นบาคิดค่ะเพราะฉะนั้นบาถึงได้คิดว่าตราบใดที่จิตใจของเราสองคนเนี่ยยังไม่เป็นปกติเราก็ไม่ควรที่จะตั้งครอบครัวบามีเรื่องอะไรนะพ่ออนุญาตให้บาไปอยู่กับพี่เมืองแล้วล่ะค่ะจริงๆหรือบาก็จริงสิคะบาจะโกหกทำไมล่ะดีแล้วบาถ้างั้นพรุ่งนี้บากลับไปพร้อมพี่เลยนะเดี๋ยวค่ะคือว่าพี่เมืองกับบาเนี่ยจะต้องพูดกันก่อนนะคะเรามีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องตกลงกันตามใจบาเลยทุกอย่างที่บาต้องการพี่ตกลงนั้นคือว่าบาจะไปอยู่กับพี่เมืองเฉยๆเท่านั้นนะคะบายังไม่แต่งงานกับพี่เมืองแน่เลยค่ะตอนนี้แค่นี้พี่ก็พอใจแล้วแม่เคยพูดกับอาไปแล้วไม่ใช่เหรอค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่แต่งแล้วบาจะไปอยู่ในฐานะภรรยาคือว่าบาจะไปอยู่แบบที่เราไม่ต้องมีพันธะอะไรผูกพันกันนะคะตกลงไหมคะพี่ก็เคยบอกบาแล้วไงครับว่าพี่ไม่เคยคิดกับบาด้วยเรื่องพันอย่างนั้นหมายความว่าทางปฏิบัติไม่เป็นแล้วเนี่ยทางใจก็ต้องไม่มีพันธะกันด้วยนะคะคือว่า
บาเนี่ยมีสิทธิ์จะไปชอบหรือไปรักผู้ชายคนอื่นได้แล้วพี่เมืองก็มีสิทธิ์ที่จะไปชอบผู้หญิงอื่นได้คล้ายๆกับว่าบาไปเช่าบ้านพี่เมืองอยู่นะคะสรุปแล้วพี่ก็ต้องคิดว่าบาเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้นสิใช่ไหมถามจริงๆเถอะทำไมถึงได้หวงชีวิตโสดนะไม่ดีเหรอคะก็บาให้ความเป็นธรรมพี่เมืองไงคะเผื่อบางทีตอนนี้พี่เมืองอาจจะหลงผิดไปคิดว่าบาเนี่ยคู่ควรหรือว่าเหมาะสมอะไรกับพี่เมืองแต่ในทางตรงกันข้ามนะพี่ไม่ได้กลัวอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกว่าอบอุ่นพี่รู้ว่าบากระดาษแต่พี่ขอให้บาลืมซะให้หมดลืมความหลังให้หมดนั่นไม่ว่าบาจะอยู่กับพี่ตลอดไปพี่ก็ยินดีพี่บอกบาตรงๆนะพี่อยากจะมีเมียมีลูกมีใครที่เป็นของพี่แท้ๆแต่เอาล่ะถ้าหากว่าบาต้องการจะพิสูจน์พี่หรือพิสูจน์ตัวบาเองพี่ตกลงเท่านั้นไม่ว่าบาจะไปอยู่กับพี่ในฐานะอะไรพี่ก็พอใจนะคุณปิดทองนี้ค่ะวัตถุเนี่ยมันมีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่บูชามันอมรนี่เขาคงจะหายแค้นไปเยอะนะคะถ้าบาคืนของแล้วก็เงินให้เขาคุณปิดทองนี้ค่ะความเบื่อหมดทุกอย่างเลยแล้วชีวิตนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้พี่รู้สึกเหมือนว่าพี่ฝันไปแปลกนะคะแต่บากับรู้ตัวเสมอเลยว่ามันเป็นความจริงบาที่จริงแล้วบาควรจะลาออกจากที่ทำงานที่สมาคมที่บาทำอยู่แล้วก็มาทำงานกับพี่ไม่หรอกครับพี่เมืองคืนเห็นหน้ากันตลอด24ชั่วโมงนะคะจะต้องเบื่อตายเลยพี่เมืองไม่คิดบ้างหรอคะว่าคนขี้เบื่อเนี่ยไม่ควรที่จะหาเวลาอยู่กับใครนานเกินไปบาหมายถึงชีวิตประจำวันนะคะเราควรจะเปลี่ยนแปลงจัดสรรเอาคนอื่นเข้ามาพบหน้ากันบ้างบาที่เข้าใจคิดนี่นะก็บามีประสบการณ์มามากแล้วนี่คะคนเราเนี่ยนะคะพออยู่กันไปนานๆนั่งจ้องหน้ากันอยู่สองคนเนี่ยมันคงจะมีสักวันหนึ่งแน่เลยค่ะที่เราจะต้องพูดกับตัวเองว่าเบื่อเซ็งถึงแม้จะรักกันก็ตามนะคะแต่ว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติที่เลี่ยงกันไม่ค่อยจะพ้นค่ะแต่พี่ว่าพี่คงไม่เป็นอย่างนั้นก็คงไม่เป็นตอนแรกเท่านั้นแหละค่ะพอนานๆไปเนี่ยจะกลายเป็นของธรรมดาบาร์นี่เข้าใจพูดนะแต่ว่าพี่ว่าไม่คิดอย่างนั้นนะถ้าหากว่าบาร์เดินเข้ามาในหัวใจพี่ได้นี่นะพี่จะชี้ให้บาร์ดูอะไรหลายๆอย่างในหัวใจพี่ลำคางชักจะแรงแล้วนะพี่ว่าเราเข้าไปข้างในบ้านดีกว่าไม่ทราบว่าพ่อจะโทรกลับมาไหมนะบอกแล้วไงว่าอย่าไปกังวลเลยจ้าแล้วค่ะบาสงสัยว่าอมรเขาจะว่ายังไงบ้างตอนนี้ก็นี่แหละคือความกังวลเมื่อเกิดกังวลแล้วจะทำให้อารมณ์ขุ่นมัวพี่ไม่ต้องฟังพี่ก็รู้ว่าเขาจะพูดแบบไหนแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธใช่ไหมคะถ้าหากว่าบาให้โอกาสที่เขาโกรธแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะด่าเมื่อให้โอกาสเขาแล้วเนี่ยถ้าเขาด่าเราเราก็ทำเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้ซะพี่ว่าไม่มีใครนะที่เขาจะมาอาฆาตแล้วก็จะมาโกรธเราอยู่ได้เป็นปีๆเหมือนกับหนังจีนกำลังภายในตกลงครับพี่เมืองเป็นอันว่าบาจะลืมให้หมดเลยนะคะไปไปดูทีวีที่ก่อนไหมได้เลยค่ะพี่หนูไปอาบน้ำดีกว่าบาก็จะอาบเหมือนกันค่ะนี่ถามจริงๆอะเข้าไปดูทีวีในห้องพี่ก่อนก็ได้ไม่เลยค่ะบาเพลียใจอยากจะนอนกับพี่เมืองคิดว่าคงหลับรวดเดียวถึงเช้าเลยพี่เมืองนี่ใช่จะเหมือนเด็กแล้วรู้ไหมคะ
พี่เคยรู้สึกตัวเองนะว่าหมู่นี้พี่ชักจะพูดอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องพี่เมืองอย่าลืมสัญญาสิคะถ้าพี่เมืองอยากจะให้บาอยู่นานๆพี่เมืองก็ต้องรอได้ใช่ไหมคะบาไม่ชอบวิธีกระโจนพูดพลาดค่ะมันดูไม่มีค่าเลยตกลงไปได้ไหมนี่บาอะไรกันเนี่ยฮะพรุ่งนี้บาจะไปแล้วค่ะไปไหนกลับไปอยู่กับพ่อค่ะบาไปบามานี่สินี่วันนี้เราต้องพูดกันให้รู้เรื่องก่อนดีค่ะพูดกันซะวันนี้ให้รู้เรื่องเลยจะได้จากกันแบบไม่คลางแคลงใจนะบาต้องให้เหตุผลมาสิว่าบามีอะไรที่คลางแคลงใจอยู่พี่เมืองก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนี่ค่ะเรื่องที่พี่ไปบ้านน้องเพชรน่ะหรือว่าที่พี่ไม่กลับบ้านที่พี่ไปค้างที่บ้านนั้นหรือว่าที่พี่กลับดึกแล้วก็ทำให้บาต้องรอพี่ใครบอกเขาว่ารอไม่ได้รอไม่รอก็ไม่รอนะจะให้เชื่อก็เชื่อนี่บาเอาเถอะบาบอกว่าบาจะไปไหนนะพรุ่งนี้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อใช่ไหมเอาละพรุ่งนี้พี่จะให้บาไปบาจะไปไหนพี่ก็ให้ไปเถอะนะแต่ว่าคืนนี้บาต้องอยู่กับพี่นะบาอยู่พี่ก่อนวันนี้พี่จะไม่ทิ้งบาไปไหนอีกแล้วและเพชรเลี้ยงล่ะคะทำไมต้องไปพูดถึงเขาอีกล่ะก็เราพูดกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้เราไปแต่งงานกันเลยนะเร็วถึงขนาดนั้นใช่เหรอคะพี่อยากจะมีลูกบาพร้อมแล้วใช่ไหมทำยังไงนะพี่ถึงจะทำให้บารู้ว่าในหัวใจของพี่เนี่ยมีบาอยู่ข้างในเต็มไปหมดทุกห้องนี่บาหันหน้ามาคุยกันดีกว่าหลับซะแล้วก็นอนเถอะนะพี่กอดบ่างี้ลำคาหรือเปล่าไม่ค่ะนอนสิพี่เมืองค่ะตื่นนานแล้วเหรอจ๊ะ
ตั้งแต่เช้านะคะขึ้นมาดูพี่เมืองตั้งหลายหนละนี่พี่นอนซะเต็มอิ่มเลยนะคะเนี่ยดูสิเนี่ยสมกันไหมเหมือนเพชรกับทองเลยไม่ใช่เพชรกับสองหรอคะอะไรกันจะเพชรกับสองก็เพชรเรียงกับสองเมืองไงคะนี่ไม่เอานะไปพูดถึงเขาอีกเลยนะนี่ถามจริงอ่ะสมไหมสมก็สมนะแล้วทำไมบาถึงได้เปลี่ยนท่าทีซะแล้วจ๊ะก็เหมือนคนทั่วไปล่ะค่ะที่กำลังถูกแย่งของรักพี่ไม่อยากรู้นะว่ารักพี่เหมือนกันไม่ได้บอกนี่ค่ะว่ารักถ้างั้นหวงพี่ไว้ทำไมก็ยังไม่อยากให้คนอื่นนี่ค่ะดีนะไม่รักแล้วก็กีดกันไว้ไม่ให้คนอื่นก็ต้องกีดกันสิคะเพราะว่าบาน่ะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีคือถึงตัวเองไม่ได้กินไม่ได้ใช้ก็ไม่อยากให้ใครมากินมาใช้ก็รู้เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองไม่มีค่าแต่ก็ไม่จะทำยังไงมันก็ต้องยอมรับสภาพไปนะแล้วนี่จะไปเมื่อไหร่ไปไหนคะก็ลาพี่ว่าจะไปอยู่กับพ่อเมื่อคืนก็ไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปด้วยสินะพี่จะได้ส่งมอบตัวให้กับอาบุรีซะเลยดีไหมนี่อย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราไปแจ้งความที่โรงพักกันก่อนนะแล้วพี่คิดว่าบางทีพี่จะเลยไปหาคุณพ่อพี่ด้วยนะคะไปด้วยกันนะดีค่ะไปด้วยค่ะพี่คิดว่าจะต้องสะสางเรื่องทั้งหลายให้มันจบไปสักทีหนึ่งนะไม่งั้นไอ้เวรกรรมมันจะติดไปถึงลูกเราด้วยพี่เมืองคะบ้าอยากมีลูกเร็วๆค่ะพี่ก็อยากเหลือเกินนี่คิดถึงเป็นบ้าเลยบ้าก็คิดถึงค่ะนี่วันนี้ลงทุนหยุดงานเลยนะคะเนี่ยจริงๆเหรอน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยนี่เมืองอดนอนมาหรือเปล่าล่ะคือไปอาบน้ำอาบท่าด้วยก่อนสิจ๊ะไม่เหรอฮะผมรีบนอนแต่หัวค่ำแล้วก็เช้าตื่นแต่มืดเลยอยากจะกลับบ้านเร็วๆมันคิดถึงบ้านเมื่อก่อนอาอยู่บ้านไปหายห่วงเลยไม่เคยคิดถึงบ้านไม่เคยห่วงบ้านเลยเดี๋ยวนี้มีการห่วงบ้านคิดถึงบ้านแล้วโอ้นี่ผมไม่เคยหายไปไหนซะเลยเมื่อไหร่ล่ะฮะผมจะไปอยู่ที่ไหนแล้วผมก็โทรมาบอกไม่ใช่เหรอนี่พี่มาอยู่มีอะไรใหม่ๆบ้างมั้ยก็เรื่อยๆล่ะค่ะเพราะว่าบ้านไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากรอการกลับของพี่เมืองเท่านั้นเองคอยดูแลบ้านช่องนี่บ้านไม่ได้ไปถลายที่ไหนเลยนะคะพี่มาอยู่ไปควงใครหรือเปล่าถ้าควงนะคะพี่ยิงให้ตายทั้งคู่ดุจังไม่หรอกถ้าบ้าจะไปควงกับใครพี่ก็จะปล่อยให้บ้าไปควงเลยนะแล้วก็ชาตินี้พี่จะไม่มีเมียจริงเหรอคะมีอะไรผิดปกติบ้างหรือยังเนี่ยก็ยังรออยู่นะคะแต่ถ้าเผื่อยังไม่มีก็ดีนะคะทำไมก็ตอนนี้บายังเหนื่อยใจอยู่ค่ะคือมัวแต่ต้องคิดถึงเรื่องพี่เมืองจิตใจมันก็เลยไม่ราบรื่นไม่ปกตินะคะนี่ต้องไปใต้อีกใช่ไหมคะยังรอคงอีก 4-5 วันถึงจะไปอ่ะพี่เป็นห่วงบ้านแล้วก็เป็นห่วงเมียบ้ามีความรู้สึกเหมือนพี่มากว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตมันมีความหมายมากขึ้นจะไปไหนมาไหนทีมันมีห่วงมีกังวลไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มันรู้สึกว่ามันขาดอะไรอยู่อย่างนึงนะรู้สึกสิคะบานะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่เมืองจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็ลงไปทานข้าวค่ะปิดดวงมีค่า